หลังจากพี่บุ๋มปนัดดาครับประกาศข่าวดีแต่งงานกับคุณก๊อตอาทิตย์มานานเกือบ2ปีแล้วครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะฮะแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ในมุมมองที่หลายคนมองนะครับแล้วก็ยังมีคำถามตามมาอีกว่าพี่บุ๋มปนัดดาเนี่ยกำลังตั้งครรภ์อยู่จริงหรือเปล่าครับล่าสุดเรื่องราวทุกอย่างเคลียร์เรียบร้อยแล้วครับพี่บุ๋มปนัดดาเปิดใจว่าใช่ค่ะไม่ได้ปิดพูดแบบเปิดใจเลยนะเพียงแต่ไม่มีใครทักเลยก็เลยงงเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะรู้เมื่อไหร่จะทักเราเพราะมีหลายคนที่รู้เนี่ยตอนนี้ก็46แล้วนะครับท้องธรรมชาตินี่คือเหตุผลที่ไม่เปิดเพราะว่าอายุ46อายุเยอะความเสี่ยงของเด็กก็เยอะเหมือนกันครับถ้าไม่ปกติจะยังไงก็เลยต้องเช็คน้องให้แข็งแรงที่สุดเราเองเนี่ยเพิ่งมารู้ตอน4เดือนกว่าเพราะปกติประจำเดือนมาปกติแต่พอไม่มาก็นึกว่าจะถึงวัยทองหรือเปล่ากลัวแก่เท่านั้นเองนะฮะส่วนเรื่องเพศครับได้เพศชายนะครับตอนนี้ท้องได้9เดือนแล้วพรุ่งนี้เนี่ยก็ไปคลอดแล้วครับซึ่งสามีก็อยากมีลูกถ้ามีได้ก็มีนะครับด้วยวัยเราแล้วแต่พอเช็คต้นตระกูลก็คือ50เนี่ยยังท้องได้อยู่ก็เลยตั้งใจครับไม่ได้พลาดเพราะว่าลูกจริงเนี่ย4ลูกบุญธรรม9ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตอนที่หมอบอกว่าท้องเราก็คิดก่อนเลยว่าจะทำงานยังไงลูกจะสมบูรณ์ไหมต้องส่งผลเลือดไปเช็คที่อเมริกาดูครับว่าแข็งแรงสมบูรณ์ไหมพอทุกอย่างผ่านไปด้วยดีครับน้องแข็งแรงเราก็ลุ้นว่าท้องเนี่ยจะใหญ่เมื่อไหร่จนกระทั่ง 7-8 เดือนก็ยังไม่มีใครทักว่าท้องนะครับจนมาลอยกระทงที่ผ่านมาก็มีคนมาทักว่าท้องกันนะครับแล้วพออัลตราซาวด์เนี่ยหน้าลูกชายคล้ายไปทางสามีเขาก็ดีใจใหญ่เลยส่วนน้ำหนักพี่บุ๋มเนี่ยขึ้นมาแค่1กิโลกรัมเท่านั้นเองครับขณะที่อันดามันครับลูกสาวเนี่ยรู้ว่าเราท้องได้4เดือนเขาก็พูดว่าเขาต้องเป็นผู้จัดการมรดกนะไม่เคยปิดท้องก็ออกหน้าจอทุกวันเพราะไม่เคยคิดจะปิดอะไรส่วนกำหนดคลอดจะคลอดช่วงพรุ่งนี้เช้าครับตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเพราะพี่บุ๋มท้องห่างอันดามัน16ปีพี่บุ๋มเลยไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีอะไรเลยที่ผ่านมาเนี่ยเอาแต่ทำงานลงพื้นที่ตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรเลยนะครับและเราเนี่ยผ่าคลอดแถมยังไม่ได้ตั้งชื่อลูกด้วยเพราะว่าพ่อเขาถือเคล็ดส่วนเรื่องแพ้ท้องก็มีแค่ง่วงกับกรดไหลย้อนครับส่วนเรื่องของการฝันเนี่ยก็มีแต่คุณยายพี่บุ๋มฝันว่าพี่บุ๋มอุ้มเด็กผู้ชายเข้าบ้านที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งใจจะปิดนะครับอยากจะรอน้องคลอดแล้วแข็งแรงค่อยบอกทุกคนเพราะเชื่อว่าคนที่ติดตามคนที่รักเราเนี่ยจะดีใจกับเราเราขอมีความสงบในใจมีโมเมนต์ในใจขอกำลังใจส่วนคนที่ดราม่า กับเรื่องนี้ดราม่ามากไม่ดีอย่าดราม่าเยอะเลยชีวิตมันก็แค่นี้แหละขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ